เราได้ยินกันบ่อยของในปีที่แล้วเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการลงทุนภาครัฐที่ได้เข้ามาช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีแต่ว่านี่เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลายโครงการที่ได้ประมูลไปแล้วหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงของการประมูลเนี่ยจะเริ่มมีเม็ดเงินออกมาให้เห็นมากขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีใหม่โครงการมอเตอร์เวย์หรือว่าโครงการรถไฟทางคู่เป็นต้นนะครับแต่เทรนด์นี้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่างบประมาณกลางประจำปีของประเทศอื่นๆในแถบอาเซียนเนี่ยล้วนชี้ให้เราเห็นว่าฝ่ายรัฐบาลต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆของโลกโดยมีโครงการที่น่าจับตามองในขณะนี้นะครับก็คือรถไฟชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซียทางด่วนเชื่อมทิศเหนือใต้ของสิงคโปร์รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายถนนทางด้านเกาะใต้เกาะมินดานาโอของประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นการพัฒนาทางประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายของรัฐบาลในแถบอาเซียนเนี่ยพัฒนาตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราจึงเชื่อว่าในขณะนี้เป็นยุคทองของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของในแถบอาเซียนเลยก็ว่าได้ครับ